ตกงานบททดสอบตกรถไฟนี่ก็บททดสอบตกกระไดพลอยโจรบททดสอบตกที่นั่งลำบากนี่ก็บททดสอบแล้วถ้าตกศาสนาล่ะฮะอะไรนะใช่ครับบททดสอบที่น่ากลัวที่สุดมักรู้ตัวน้อยที่สุดกุรอานและคำสอนต่างๆกล่าวย้ำว่าเช้าเป็นผู้ศรัทธาตกเย็นตกศาสนาอย่างไม่รู้ตัวเราจะป้องกันบททดสอบนี้อย่างไรจะรู้เท่าทันอันตรายนี้ได้อย่างไรติดตามได้ในรายการภารกิจผู้ศรัทธาวันศุกร์ที่27และเสาร์ที่28สิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้อินชาอัลเลาะห์